เห็นทั้งหน้ากล่องก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์นะครับสำหรับสายซิ่งหรือว่าพอเกมเมอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเราเตอร์เกมมิ่งเมส Wi-Fi จากทาง Asus นะครับก็มาในชื่อรุ่นว่า ROG Raptor GT 6นะครับก็ตัวนี้เนี่ยทำแบนด์วิดต์สูงถึง 10,000 เมกะบิตด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นระบบสัญญาณเนี่ยคือจะเป็นไตรแบนด์นะครับก็คือมี3ช่องสัญญาณนะครับแล้วก็ยังเพิ่มช่องสัญญาณอีก1มาด้วยนะครับก็คือช่องสัญญาณพิเศษคือ 5.9 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปให้แบนด์วิดท์ที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น 1.7 GHz นะครับเป็นไตรคอร์นะครับแล้วก็แรมเนี่ยจะให้มา512นะครับเป็น DDR4 ด้วยก็เรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มจริงๆนะครับประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็แน่นอนครับว่า ASUS เนี่ยเขาก็จะแถมหัวมาให้2แบบด้วยกันนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจตัวที่ขายไทยเนี่ยจะแถมมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะแถมมาประมาณนี้หรืออาจจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วยถัดไปนะครับก็จะเป็นสายแลน1เส้นนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็เป็น 19.5 โวลต์ 2.31 แอมป์นะฮะคือตัวที่ผมได้มาวันนี้นะครับมันเป็นแบบแพ็คคู่นะครับก็คือว่ามันมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นเมสนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่คนนะมันมีที่เท่าที่ผมดูมันก็มีขายเดี่ยวแยกตัวเดียวเหมือนกันก็มีนะโอเคด้านหน้าเลยเนี่ยที่เรามองเห็นตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ของ ROG ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟ Aura RGB จากทาง ASUS อยู่แล้วนะครับเราสามารถปรับแต่งสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีเกมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็เขียนว่า Wi-Fi 6นะครับเกมมิ่งเมสเราเตอร์นะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเขียนว่า Joy the Republic นะครับแล้วก็For those you there นะครับก็สำหรับคนผู้กล้าซื้อนะฮะไฟแสดงสถานะของทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่จุดเดียวด้วยกันเลยคือจุดนี้นะครับก็คือมันจะมีไฟสีขาวรู้สึกจะสีขาวกับสีน้ำเงินสักอย่างนึงที่ผมเปิดมานะครับที่เจอก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรูสำหรับอากาศขาเข้าแนะนำว่าสำหรับคนที่หวงของอะไรอย่างนี้นะผมแนะนำเลยนะยอมนะครับต้องยอมดึงออกนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆไม่งั้นเนี่ยการระบายอากาศมันไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสเปคค่อนข้างสูงแล้วก็แน่นอนความร้อนมันปล่อยออกมาก็ค่อนข้างสูงอีกเช่นกันนะครับรูระบายอากาศหรือว่ารูสำหรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายทางด้วยกันก็คือมีด้านล่างด้านข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านบนตัวนี้ผมแนะนำให้แกะสติ๊กเกอร์ออกให้หมดนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับหันมาผมก็มองแล้วว่าเอ้ยมันดูสวยดีนะดีไซน์มันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวดีนะครับไอตัวด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรูระบายอากาศอยู่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันเป็นตัวเลขเหมือนรหัส GPS อะไรสักอย่างเนี่ยเท่าที่ผมเซิร์ชดูนะมันก็อยู่ที่ไต้หวันนะแล้วก็เป็นเหมือนน้ำตกอะไรสักอย่างนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายยังไงนะใครที่รู้ก็พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตแลนที่เป็น 2.5 กิกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตแลนอีก3พอร์ตทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยพอร์ตแลนเนี่ยที่เป็น 2.5G เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแวนหรือเป็นแลนก็ได้นะแล้วก็ส่วนที่เป็นพอร์ต1กิกเนี่ยที่เป็นช่องสีเหลืองตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำลิงก์อักิเกตก็ได้นะครับหรือว่าทำเฟลโอเวอร์ก็ได้หรือว่าทำเป็นโหลดบาลานซ์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานเลยในซอฟต์แวร์ก็จะมีให้ใช้งานอยู่ถัดไปนะครับก็จะมีช่อง USB 1ช่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 3.2 Gen 1นะครับแล้วก็สวิตช์พาวเวอร์ออนออฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ DC in นะครับก็โดยรวมนะเท่าที่ดูเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะแล้วก็ดีไซน์อ่ะผมชอบเรื่องดีไซน์เขาแหละว่ามันสวยจริงๆด้านบนเนี่ยมันยังมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยคือถ้าดูดีๆไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเขาจะเขียนว่า ROG นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นท่อๆอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเสาอากาศนะครับเสาอากาศตัวนี้นี่มีทั้งหมด9เสาอากาศด้วยกันนะครับก็จะวางในรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณด้านข้างหรือทางด้านบนด้านล่างอะไรอย่างงี้นะครับเขาจะวางรูปแบบหลายๆรูปแบบตัวนี้เพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้นด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะมียางรองกันลื่น3จุดด้วยกันแล้วก็ปุ่ม WPS อาจจะใช้งานยากนิดนึงเวลาเพื่อนมาจะใช้ WPS ก็ต้องยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กดนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะผมถามเลยว่าใครกดบ้างปุ่ม WPS เนี่ยก็แทบไม่มีใครกดกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องถือว่าช่างมันแล้วกันอยู่ข้างล่างก็ช่างมันนะครับแล้วก็รีเซ็ตสวิตช์จะอยู่ทางด้านตรงนี้นะครับปุ่มเล็กๆเข้ามาถึงนะครับตัวหน้าเว็บอินเทอร์เฟซก็ดูถึงความเป็นเกมมิ่งเลยนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นเน็ตเวิร์กทราฟฟิกนะครับมาดูทราฟฟิกจากตรงนี้เน็ตเวิร์กปิงแล้วก็ตัวเกมเรดาร์ก็อยู่ทางด้านนี้เหมือนกันนะครับสามารถกดเลือกแล้วก็ดูได้เลยตัว Aura RGB นะครับเราสามารถปรับสีได้จากตรงนี้เลยพอเราปรับปั๊บเนี่ยมันก็จะซิงค์ไปกันหมดเลยนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวเมสที่เป็นตัวลูกด้วยนะครับมันก็จะซิงค์กันให้หมดทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำสปีดได้ค่อนข้างดีนะผมกดปั๊บมันเปลี่ยนปุ๊บเลยหลายคนจะสงสัยนะว่าพอเปิดเครื่องแล้วไฟมันจะประมาณไหนนะครับตัวนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนิดนึงนะครับตัวสำหรับตัว Aura RGB ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไฟก็จะมีด้านหน้านะครับที่เป็นโลโก้ของ ROG แล้วก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือตัวนี้จะเป็นไฟแดงสถานะของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนสีเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเร็วอย่างที่พูดไปนะครับสมมติว่าในกรณีผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยผมกดปั๊บ
นี่ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็จะมีโหมดทั่วไปนะครับเป็น static bidding นะครับหรือว่าจะเป็นrainbow อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดได้แบบตามที่คุณต้องการเรื่องการทำเมจนะครับก็สามารถเข้ามาทำ AI เมจได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับตัวนี้ผมเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นเมจให้เลยนะครับตัวแพ็คคู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเราเตอร์ที่เป็นของที่บ้านที่เป็น ASUS ก็สามารถแอดเพิ่มได้ AI protection นะครับก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับที่เป็นของ Trend Micro ตัวนี้ในหัวข้อของเกมนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกม device ROG firstเกมบูทหรือว่า WT Fast นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้งานตัวไหนสำหรับฟีเจอร์ที่เขามาให้ใช้งานนะครับก็เลือกกันว่าเราจะใช้งานอะไร QoS เกมหัวข้อเกมอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเกม device นะครับก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้เกมเรดาร์นะครับตัวนี้เข้ามาก็จะเหมือนทางหน้าจอแรกนะครับก็ฟีเจอร์เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะมากดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าอยากดูให้มันจอใหญ่ก็อาจจะมากดเข้ามาดูตรงนี้ VPN ตัวนี้ก็มีมาให้4ตัวนะครับก็มี PPTP Open VPN IPsec แล้วก็ WireGuard นะครับตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมา VPN Fusion นะครับก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับไปนะครับมาดูในส่วนของ Wireless นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นไตรแบนด์กดขึ้นมาก็จะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับสามารถเปิด Smart Connect ได้หรือปิดก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานขาแว่นนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าตัวนี้เราจะใช้ตัวไหนเป็นแว่นนะครับแต่ตัวนี้ผมเลือกเป็น USB modem หรือว่าจะเป็น Android phone ก็ได้นะครับตามที่เห็นตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเปิดฟีเจอร์ให้ดูนะว่ามันสามารถใช้งานได้หลายแบบนะครับสำหรับแว่นตัวนี้นะครับตัว dual wan เนี่ยถ้าเราเปิด on นะครับเราสามารถเลือกเป็น primary wan เนี่ยเราจะเป็นขาแว่นที่เป็นขาแว่นตรงนี้คือขาแว่น 2.5 นะครับแล้วก็หรือจะเป็น LAN หรือจะเป็น USB ก็ได้การใช้งานก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะเป็นโหลดบาลานซ์ตั้งเป็นเรโชหรือว่าจะเป็นเฟลโอเวอร์สามารถทำได้หมดครับ Dynamic DIN S นะครับตัวนี้เนี่ยเข้ามามีอะไรบ้างมาดูกันก็ตามนี้เลยนะครับก็มีมาให้ใช้เยอะแยะอยู่ DMC Zone นะครับก็มีมาให้ใช้งานถัดไปนะครับก็เป็น USB application ละกันตัวนี้ก็สำหรับคนที่เคยใช้ ASUS router ที่มันมี USB อยู่แล้วก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับ AI Cloud นะครับก็ถ้าใครจะทำก็สามารถมาเปิดได้จากตรงนี้เช่นกันเพราะโดยรวมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับเราเตอร์ตัวนี้หลักๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพนะครับoperation mode ตัวนี้ก็จะมี3แบบด้วยกันตามนี้ firmware ที่ผมทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับทดสอบประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็อยู่ในระยะ5เมตรเนี่ยก็คอนเนคที่สปีดอยู่ที่ 2.1 กิกนะครับก็ตัวนี้ก็คอนเนคแบบแบนด์วิดต์160เมกะเฮิรตซ์นะฮะดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่1482อัปโหลดอยู่ที่1329นะครับขยับมาที่10เมตรนะครับก็อยู่ที่1090อัปโหลดที่680นะครับก็พอไป15เนี่ยก็ตกลงไปครึ่งนึงเลยนะครับก็อยู่ที่550อัปโหลดที่209ถัดไป20เมตร25เมตรแล้วก็30เมตรนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลชัดเจนตรงที่มันดรอปจริงๆเลยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่30เมตร 25-30 เมตรเนี่ยจะเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนจริงๆนะครับก็โดยรวมแล้วเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อยู่ที่ระยะประมาณ25เมตรแบบสบายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำลิงก์แอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่หัวข้อ LAN นะครับแล้วก็มาที่ตัว Switch Control ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวลิงก์แอปพลิเคชันอยู่นะครับเราสามารถกด Enable ได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าทำลิงก์แอปพลิเคชันนะครับให้ใช้แพลน1และก็แลน2ตามนี้เลยแล้วกด apply ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแน่นอนครับว่าคนที่ซื้อตัวนี้ไปเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้แบนด์วิดต์อย่างมหาศาลแล้วก็เป็นคอลเล่นเกมด้วยนะครับแบนด์วิดต์ในที่นี้ก็คือว่าคุณอาจจะมีในบ้านอาจจะมีคนที่เล่นเกมอยู่มา 3-4 เครื่องเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ Wi-Fi เล่นด้วยนะครับก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณอยู่นะครับเพราะว่าแบนด์วิดต์แต่ละตัวเนี่ยก็ 10,000 นะครับอีกตัวนึงก็ 10,000 นะครับก็เรียกว่าเหลือๆเลยนะครับก็เรียกว่าซื้อ2ตัวนี้ไปเนี่ยแพ็คนี้ไปเนี่ยคือแบนด์วิดต์ของคุณจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 เมกะบิตเพอร์เซคเลยก็ว่าได้นะครับมันก็ค่อนข้างสูงแหละการใช้งานในส่วนของอื่นก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแวนที่มีเฟลโอเวอร์หรือว่าโหลดบาลานซ์ในกรณีที่คุณมีเน็ต2เส้นก็สามารถทำได้นะครับหรือถ้าคุณต้องการเช่นคุณมี NAS ของคุณนะครับมีสามารถทำลิงก์อัลกิเกตได้คุณก็สามารถเอา NAS ของคุณเนี่ยมาเชื่อมต่อที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นลิงก์อัลกิเกตก็วิ่งเป็น2กิกก็ได้นะครับในที่นี้ก็แน่นอนล่ะครับสุดท้ายแล้วความสวยและความแรงมันมาพร้อมกับเงินที่คุณต้องจ่ายนะครับราคาเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่
32,900 บาทแต่ว่าคุณได้2ตัวนะคุณก็ไปหารดูว่ามันเหลือตัวมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมพยายามหาข้อมูลเดียวๆแล้วครับตัวเดียวๆเนี่ยเขาขายอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 18,000-19,000 นะถ้าคุณจะซื้อ2ตัวจริงๆคุณซื้อแพ็คคู่อย่างนี้น่าจะคุ้มกว่าน่าจะถูกกว่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าคุณอยากจะสุดไปกับ ROG Raptor ตัวนี้หรือเปล่า